การปลูกข้าวให้ได้ผลผลิตสูงท่ามกลางปัญหาและอุปสรรคมากมายเช่นนี้นับเป็นความท้าทายที่ยากยิ่งของชาวนาไทยปัจจุบันการปลูกข้าวด้วยวิธีเดิมอาศัยเพียงฟ้าฝนและความสมบูรณ์ของดินเป็นตัวขับให้ข้าวผลิรวงงามดังเช่นที่ผ่านมาคงไม่เพียงพอต่อไปอีกแล้วข้าวไทยจะหวนคืนความเป็นหนึ่งได้หรือไม่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีส่วนสำคัญอย่างมากที่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหากระบวนการผลิตข้าวไทยทั้งระบบทุกวันนี้เทคโนโลยีฟื้นฟูดินเค็มเข้ามามีส่วนช่วยพลิกฟื้นผืนดินที่เต็มไปด้วยเกลือในภาคอีสานให้กลับมาเป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิได้อีกครั้งงานวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าวช่วยพัฒนาข้าวสายพันธุ์ใหม่ๆทั้งที่ให้ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้นอีกทั้งยังรับมือกับภัยธรรมชาติและทนทานต่อโรคและแมลงสำหรับเรื่องต้นทุนการผลิตที่มีราคาแพงเช่นปุ๋ยและสารเคมีเพื่อกำจัดแมลงนักวิจัยได้คิดค้นเทคโนโลยีอาทิปุ๋ยสั่งตัดแอปพลิเคชันใบข้าวมาช่วยให้เกษตรกรใส่ปุ๋ยได้ตรงตามความต้องการของดินและต้นข้าวลดการใช้ปุ๋ยเกินความจำเป็นอีกทั้งยังมีสารชีวพันธุ์อย่างราบิวเรียที่ช่วยกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยลดต้นทุนได้มากและเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่เกษตรกรอีกด้วยนอกจากนั้นแล้วการเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวด้วยเทคโนโลยีแปรรูปที่หลากหลายเช่นการพัฒนาข้าวสำหรับตลาดอาหารเพื่อสุขภาพข้าวธัญโอสถและเครื่องสำอางที่สกัดจากข้าวล้วนช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลกมากยิ่งขึ้นแน่นอนว่าองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เข้ามามีส่วนช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและเพิ่มขีดความสามารถในสมรภูมิการแข่งขันส่งออกข้าวนี้ล้วนงอกงามมาจากการวิจัยและพัฒนาแทบทั้งสิ้นบทบาทวิทยาศาสตร์ที่นี่ก็เป็นเรื่องสำคัญมากที่จะส่งเสริมทำให้ไทยเนี่ยอยู่ในฐานะผู้ผลิตข้าวที่มีความเข้มแข็งเราต้องใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีรวมไปจนถึงนวัตกรรมใหม่ๆในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อที่จะทำให้ระบบการผลิตและการขายข้าวของเรารวมไปจนถึงเรื่องของการบริโภคข้าวเนี่ยมีความสมบูรณ์และก็เป็นประโยชน์ต่อประชาชนไทยในที่สุดครับอดีตเนี่ยเราอาจจะผลิตกันมาตามระบบเดิมๆนะแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยโลกมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับการใช้วิชาการการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้ามาเป็นองค์ประกอบหลักในการผลิตเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับถ้าหากว่าเราต้องการที่จะพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตนะครับเราต้องการเพิ่มผลผลิตเราต้องการลดต้นทุนการผลิตหรือว่าเราต้องการข้าวที่มีคุณภาพดีซึ่งจะช่วยให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยทำนาแล้วมีรายได้มากขึ้นเนี่ยเราต้องอาศัยหลักวิทยาศาสตร์หลักเทคโนโลยีแล้วก็ทางวิชาการเข้ามาจับนะครับผมก็อยากจะขอเชิญชวนเรียกร้องให้พี่น้องชาวนาได้พยายามใช้วิชาการในการทำการเพาะปลูกครับแน่นอนว่าองค์ความรู้ที่มาจากการวิจัยพัฒนาจะผลิดอกออกรวงได้มากเพียงใดนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือการเปิดใจรับและปรับใช้เทคโนโลยีในการทำนาของเกษตรกรปัญหาของชาวนาแต่ละที่เนี่ยมันไม่เหมือนกันนะแต่ชาวนาเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบมีปัญหาอันไหนก็แก้เฉพาะเรื่องนั้นเช่นแมลงมีปัญหาเรื่องแมลงก็ฉีดยาข้าวไม่งามก็ใส่ปุ๋ยก็เลยทำให้ปัญหาที่เกิดขึ้นน่ะมันก็จะหมุนเวียนซ้ำกันอยู่อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นในเรื่องของการทำการเกษตรเนี่ยณวันนี้เนี่ยมันต้องเชื่อมโยงไปถึงเรื่ององค์ความรู้ต่างๆด้วยการทำอาชีพเกษตรหรือการทำเกษตรทุกอย่างนั้นมันเป็นวิทยาศาสตร์ชาวนาต้องมองไปให้ไกลว่าเราต้องปรับเปลี่ยนตัวเองอย่างไรเพราะนั้นต้องสร้างองค์ความรู้หลังจากที่พี่น้องมีความรู้เรื่ององค์ความรู้นะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆที่เข้ามาปรับใช้ในการประกอบอาชีพของตัวเองแล้วเนี่ยเราก็สามารถจะส่งต่ออาชีพของเราอย่างมั่นคงไปสู่พี่น้องเกษตรกรในรุ่นต่อๆไปได้การใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆในการทำนาไม่เพียงช่วยให้เกษตรกรได้ผลผลิตและมีรายได้ที่ดีขึ้นเท่านั้นการทำนาด้วยเมล็ดพันธุ์ที่ดี
ลดการใช้สารเคมียังทำให้ได้ข้าวที่มีคุณภาพดีและปลอดภัยมากขึ้นรวมทั้งผลิตภัณฑ์ข้าวเพื่อสุขภาพที่หลากหลายยังส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นด้วยอนาคตข้าวไทยจะเป็นอย่างไรนั้นเชื่อว่าคำตอบของคำถามนี้คงขึ้นอยู่กับความร่วมแรงร่วมใจของเกษตรกรที่พร้อมจะเปิดรับเทคโนโลยีปรับกระบวนทัศน์และวิธีการทำนานักวิจัยที่มุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของข้าวไทยและสุดท้ายคือประชาชนคนไทยทุกคนที่จะมีส่วนร่วมในการผลักดันให้ข้าวธัญญอาหารของแผ่นดินไทยกลับมาพังงาดบนเวทีโลกอีกครั้ง